สำหรับแบรนด์แท้งนั้นเดิมทีเป็นเพียงรุ่นหนึ่งที่อยู่ภายใต้แบรนด์ของเว่ยนะครับซึ่งเว่ยนั้นเป็นแบรนด์หนึ่งในเกรทวอลมอเตอร์แต่หลังจากที่เขาประสบความสำเร็จอย่างชนิดที่เรียกได้ว่าเหนือความคาดหมายทำให้เกรทวอลมอเตอร์ตัดสินใจใช้คำว่าแท้งเนี่ยกลายมาเป็นแบรนด์ใหม่ขึ้นมาเพื่อตอบสนอง SUV ในระดับหรูหราแท้ง500ในประเทศจีนนั้นมียอดสั่งซื้อนะ 100,000 คันแล้วตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะส่งมอบกันยังไงนะครับตอนนี้เกรทวอลมอเตอร์ก็เองก็ปวดหัวอยู่แต่เวอร์ชั่นไฮบริดสำหรับประเทศไทยณเวลานี้บอกเลยว่ามีความเป็นไปได้ส่วนจะเอาเข้ามาขายหรือไม่อย่างไรมาดูกันในงานแล้วก็มาทำแบบสอบถามเพราะเดี๋ยวทางเกรทวอลมอเตอร์จะรวบรวมข้อมูลดูความเป็นไปได้ในการทำตลาดแต่ถ้าถามผมนะผมบอกเลย 90% ที่เราจะได้สัมผัสกับเจ้าแท้งในประเทศไทยส่วนจะมาที่ราคาเท่าไหร่อย่างไรนี่เดี๋ยวไปดูในรายละเอียดกันนะครับมาว่ากันในแง่ของการดีไซน์แท้ง500คันนี้ดูง่ายๆเลยครับมันเป็นการผสมผสานของตะวันตกและตะวันออกด้านหน้านี่จะคล้ายๆกับรถแบรนด์หนึ่งจากประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนด้านท้ายคล้ายๆรถยอดนิยมอันดับหนึ่งในสายลุยของประเทศญี่ปุ่นนะครับโครงสร้างภายในตัวถังด้านในที่เรามองไม่เห็นเนี่ยผมแอบดูมาแล้วมันเป็นรถ body on frame คือง่ายว่ามีแชสซีเหมือนลักษณะเดียวกับของกระบะแต่ช่วงล่างด้านหน้าเป็น double wishbone ส่วนด้านหลังนั้นเป็นแบบ coil spring ให้นึกถึงใครนึกถึง Ford Everest นึกถึง Toyota Fortuner ครับด้านหลังเป็น coil spring แล้วก็มีชุดยึดที่ลักษณะคล้ายๆกันนะครับถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นนะครับง่ายๆเลยฮะเกรทวอลมอเตอร์เขาคือผู้เชี่ยวชาญในการทำรถกระบะและการทำรถ SUV และความโดดเด่นในเรื่องของการมีบอดี้ออนเฟรมและใช้แชสซีลักษณะนี้จุดเด่นที่สุดเป็นเรื่องของความทนทานและความแข็งแรงนั่นเองครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะแล้วก็มี LED ดูแล้วเฮ้ยถามผมเฮ้ยสวยอะแล้วดูใหญ่ดูแปลกตาถ้าได้เปิดนี่ผมว่ามันจะต้องสวยงามอลังการแน่ๆส่วนไฟตัดหมอกอยู่ตรงนี้ก็เป็น LED เช่นเดียวกันนะครับมีดีไซน์กระจังหน้าใหญ่มากดูแล้วตรงนี้สัญลักษณ์คล้ายๆอะไรฮะทรานส์ฟอร์เมอร์เหมือนหนังเลยกล้องมองภาพด้านหน้าติดตั้งอยู่ใต้โลโก้ยี่ห้อนะครับแต่ว่าจะไม่เห็นในส่วนของตัวเรดาร์นะครับไม่มีอยู่ตรงนี้นะแปลว่าน่าจะไม่มีนะครับในส่วนของตัวเรดาร์ทางด้านหน้าแต่สิ่งที่เราเห็นคือเขามีกล้องระบบ ADAS นู่นมีกล้องอยู่ถึง3ตัวเลยนะแสดงว่าระบบเสริมความปลอดภัยนี่จัดให้เต็มๆแน่ๆครับสำหรับแท้งไฮบริดสำหรับทางด้านข้างนั้นจะไม่มีเส้นที่เป็นเหลี่ยมนะครับจะเน้นในเรื่องของความโค้งมนนะครับดูแล้วก็สวยแบบเรียบๆนะครับแบรนด์แท้งนั้นเน้นในเรื่องของความหรูหราส่วนความหรูหราจะดูตรงไหนง่ายๆเดี๋ยวต้องไปดูภายในนะล้อเนี่ยคุ้นไหมใช่ครับมันเป็นลายเดียวกับ Mercedes GLS นั่นเองนะครับสำหรับดีไซน์ทางด้านหลังนะครับชัดเจนนะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากแบรนด์ญี่ปุ่นรถยอดนิยมอันดับหนึ่งในสายลุยครับคล้ายๆแรนด์คุยเซอร์นะครับชิ้นส่วนต่างๆตรงนี้ก็ออกแบบด้วยดีไซน์ที่ดูแล้วแปลกตาดีมีประโยชน์ในแง่ของการใช้สอยตรงนี้ห้ามเหยียบนะเขามีโลโก้ไว้ว่าห้ามเหยียบแต่ดูเหมือนจะเหยียบได้แต่จริงๆแล้วเขาห้ามเหยียบนะครับในส่วนของหัวใจนะครับเจ้าตัวแท้ง500ไฮบริดคันนี้อย่างที่เรียนไว้ว่าเป็นครั้งแรกในโลกเขาใช้เครื่องยนต์ขนาด 2.0 ลิตรเทอร์โบพ่วงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับแต่ตัวเลขพละกำลังเนี่ยยังเป็นความลับอยู่มีเปิดเผยออกมาแค่เพียงของเครื่องยนต์เท่านั้นที่มีพละกำลังสูงสุดประมาณนะ245แรงม้าแรงบิดสูงสุด380นิวตันเมตรแต่พละกำลังรวมของทั้งระบบยังไม่มีการเปิดเผยออกมานะครับความพิเศษที่สุดของเขาคือการใช้เกียร์อัตโนมัติชุดใหม่แบบ9สปีดนะครับเทียบเท่ากับแบรนด์ยุโรปหรูๆหลายๆคันเลยนะครับนี่คือตัวแรกที่ใช้เกียร์ชุดนี้ของ Great Wall Motor การขับขี่เป็นยังไงไม่มีใครทราบเพราะว่าเพิ่งเปิดตัวไปในประเทศจีนสำหรับภายในก็ขออนุญาตแบบนี้นะครับเขาไม่ให้เปิดเราก็ทำได้เพียงแค่มองเข้าไปดูแล้วก็บรรยายให้ฟังคือดีไซน์เนี่ยชัดเจนว่าเป็นรถหรูเพราะอะไร
มีนาฬิกาแบบอนาล็อกอยู่ตรงกลางนะครับเห็นไหมฮะนี่คือสัญลักษณ์ของการเป็นรถระดับหรูหรานั่นเองนะครับในส่วนของจอหน้าจอความบันเทิงตรงกลางนั้นขนาด 12.3 นิ้วนะครับถือว่าใหญ่มากๆตัวพวงมาลัยเองดูจากวัสดุตรงนี้บอกเลยว่าเป็นวัสดุหนังเนียนมากตัวเบาะเองก็เป็นหนังถ้ามองไม่ผิดนะน่าจะเป็นหนังแบบนาป้านะครับพร้อมการเดินได้ฉลุลายแบบเข้าลำตัดก็ดูแล้วอ่ะหรูหราสมกับการเป็นรถแบรนด์หรูในเครือของ Great Wall Motor นะครับในส่วนของตรงกลางตัวคอนโซลกลางนะครับเห็นไหมฮะว่าตัวปุ่มนั้นลักษณะของปุ่มเนี่ยคล้ายๆกับแบรนด์ของยุโรปแบรนด์หนึ่งใช่ครับเพราะเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันเนี่ยเห็นเลยชัดเจนในส่วนของปุ่มตรงกลางที่เป็นตัวหมุนตรงนั้นนะครับไม่ใช่เกียร์นะครับแต่เป็นตัวที่จะเอาไว้คอนโทรลหน้าจอนะครับในส่วนของสลูปจะเป็นแบบไฟฟ้านะครับแต่ตัวม่านปิดจะใช้มือในการปิดนะครับสุดท้ายแล้วก็คงเป็นเรื่องของราคาครับผมขออนุญาตเรียนตรงนี้เลยราคาจำหน่ายของแท้ง500ในประเทศจีนนั้นอยู่ที่ประมาณ 1.7 ล้านบาทยอดขายถล่มทลายอย่างที่เรียนไปว่าแสนคันแล้วตอนนี้ส่งมอบไม่ทันถ้ามาขายในเมืองไทยจะขายเท่าไหร่จากการประเมินของเรานะครับคำนวณจากเทคโนโลยีการเป็นไฮบริดครั้งแรกในโลกบวกกับโครงสร้างภาษีบ้านเราที่ต้องยอมรับว่าดุเดือดที่สุดมีภาษีที่ต้องจ่ายสูงที่สุดในโลกบอกเลยว่าคันนี้ทะลุ2ล้านแต่ไม่ข้ามไปถึง3ล้านอยู่ประมาณ2ล้านถึง3ล้านบาทแน่นอนถ้าเขาเอาเข้ามาขายสุดท้ายขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็สามารถแสดงความเห็นหรือมีคำถามอะไรทิ้งเอาไว้เราจะมาตอบให้นะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลากันแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับเขาคงไม่ได้เอามาขายของถูกเพราะเขาเน้นการขายเทคโนโลยีฉะนั้นคันนี้บอกเลยนะน่าจะไปถึง 2,999,000 บาทตัวเลขสวยๆหรูๆดูดีมีราคา